ของ Mazda ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะนำเอาแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า FR แพลตฟอร์มและมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาใช้กับรถยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่มีขนาดตัวถังตั้งแต่รุ่น CX5 ขึ้นไปซึ่งรวมถึงการใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบใหม่และเครื่องยนต์6สูบเรียงบล็อกใหม่ด้วยซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้จะถูกนำไปติดตั้งในรถยนต์ของ Mazda ทั่วโลกโดยจะมีขุมพลังทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและเครื่องยนต์ Skyactiv-X รวมถึงการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ mild hybrid ด้วยพร้อมให้ความมั่นใจว่าขุมพลัง6สูบเรียงเจเนอเรชันใหม่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถ SUV ขนาดกลางส่วนใหญ่ในตลาดแม้ว่าทางบริษัทยังไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขด้านสมรรถนะในขณะนี้ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่า Mazda 6โฉมใหม่จะมีการเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2022และเป็นรุ่นที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ All-New CX-5 ที่ถูกคาดหมายว่าจะมาพร้อมกับชื่อรุ่นใหม่ว่า CX-50 และจะถูกเปิดตัวหลังจาก Mazda 6แต่ล่าสุดสื่อยานยนต์ญี่ปุ่นอย่าง Best Carรายงานว่า Mazda จะทำการเปิดตัว All-New CX-5 ในช่วงฤดูหนาวของปี2022หรือเดือนธันวาคมปีหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวเป็นอย่างช้าในต้นปี2022ในขณะที่ Mazda 6จะถูกเปิดตัวก่อนในเดือนเมษายนปีเดียวกันช้ากว่ากำหนดการเดิม1เดือนล่าสุดยังมีรายงานอีกว่า Mazdaกำลังพิจารณาขุมพลังทางเลือกอย่างเครื่องยนต์ครีนดีเซลเจเนอเรชันที่2และระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริดที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบมาใช้กับ All-New CX-5 อีกด้วยและอย่างที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า Mazda จะทำการออกแบบ All-New CX-5 ให้เป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมหรูหราไม่แพ้รถยนต์จากค่าย Mercedes-Benz และ BMW และจากการที่ใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น CX-5 โฉมใหม่จะมีมิติตัวถังที่ใหญ่กว่าโฉมปัจจุบันซึ่งสื่ออย่าง Best Car เสริมว่ารถยนต์รุ่นนี้ของ Mazda จะมีความยาวถึง 4,600 มม.ยาวกว่าเดิม50มม.การเลื่อนกำหนดการเปิดตัวออกไปจากเดิมเกือบ1ปีหรือเกือบ2ปีนับจากนี้อาจจะทำให้คนที่ติดตามการเปิดตัวมาโดยตลอดและมีแผนในการจัดซื้อผิดหวังไปพอสมควรอีกทั้งเทคโนโลยียานยนต์เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวและในเมืองไทยเองก็มีผู้เล่นรายใหม่จากจีนทยอยเข้ามาบุกตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะ Great Wall Motor ที่มีจุดขายในเรื่องรถ SUV และรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงเวลา2ปีก่อนการเปิดตัวลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีทางเลือกที่น่าสนใจกว่าและตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นอื่นเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดค่ะ